สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์กับรายการที่เพิ่งเปลี่ยนไปเนื่องจากว่ากระทันหันนิดหน่อยก็นั่นนะครับเนื่องจากนึกเรื่องไม่ออกก็เลยสอนจีนดูสักตอนหนึ่งแต่ก็ปรากฏว่าได้ผลตอบรับมาเป็นที่ดีมากก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการสอนจีนไปก่อน3ตอนนะครับเนื่องจากว่านักเรียนที่ผมกำลังสอนอยู่นี่ในเทอมที่2แต่เป็นนักเรียนอีกชุดหนึ่งกำลังประสบปัญหาว่ามีส่วนหนึ่งเรียนไม่ทันก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวจะพยายามหาสื่อใหม่ๆมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้นะครับก็ลองติดตามดูครับอย่างน้อยก็เป็นทริโลจีแรกว่าเอ๊ะเรามาเรียนภาษาจีนแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงหรืออยากให้จัดรูปแบบไหนบอกกันมาได้เลยอ่ะโอเคจากสัปดาห์ที่แล้วทุกท่านยังจำได้หรือเปล่าครับว่าเราทักทายกันยังไงก็หนีเห่านะครับหนีเห่าถ้าถามว่าหนีเห่ามะแปลว่าสบายดีไหมเราก็จะตอบได้ว่าหัวขันเห่านะครับเราสบายดีมากหลังจากจบการทักทายใช่ไหมครับจะมาเรียงกันต่อในเรื่องของการเรียกชื่อเพราะว่าทักทายแล้วแน่นอนเราก็ต้องรู้จักชื่อไปหนับต่อไปใช่ไหมครับหัวข้อในวันนี้บทเรียนนี้มีชื่อว่า你叫什么你叫什么แปลว่าคุณชื่ออะไรหรือให้เรียกคุณว่าอะไรข้อแรกก่อนมาดูเชิงสื่อมาดูคำศัพท์ในบทนี้กันก่อนคำศัพท์บทนี้มีอยู่9คำกับคำพิเศษอีก1คำนะครับ1เจียวแปลว่าเรียกนะครับ2 什么什么แปลว่าอะไร3 是是แปลว่าเป็น4 หนา หนาแปลว่าอันไหนนะครับ5กัวกัวแปลว่าประเทศ6เหรินเหรินแปลว่าคน7จงกัวจงกัวแปลว่าประเทศจีนนะครับ8ยิงกัวยิงกัวแปลว่าประเทศอังกฤษ9เมย์กัวเมย์กัวแปลว่าประเทศอเมริกาแล้วก็แถมอีก1คำนั่นก็คือไทกัวไทกัวนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับเสร็จจากนี้แล้วเราก็มาดูกันที่เนื้อหาหลักของที่จะเรียนในวันนี้นะครับมีด้วยกัน2ประโยคแน่นอนเหมือนเดิม1 你叫什么我叫李小龙你叫什么ก็แปลว่าคุณชื่ออะไรหรือให้เรียกคุณว่าอะไรนะครับคำตอบที่ได้มาก็คือ我叫李小龙นั่นก็คือผมชื่อ李小龙ประโยคที่2 你是哪国人我是中国人你是哪国人แปลว่าคุณเป็นคนประเทศไหนแล้วก็我是中国人นั่นก็คือฉันเป็นคนจีนนะครับก็มีอยู่2ตัวเนาะในประโยคสนทนานี้จริงๆเรามีความรู้เสริมนิดหน่อยให้ทายก่อนว่าหลีเสี่ยวหลงคือใครอ่ะ1 2 3ติ๊งลีเสี่ยวหลงก็คือบรูซลีนะครับเป็นชื่ออังกฤษของลีเสี่ยวหลงข้อที่2เรามาพูดถึงว่าเป็นคนประเทศไหนประโยคตัวอย่างก็พูดได้แล้วว่าจงกัวเหรินใช่ไหมครับเอาประเทศวางไว้ข้างหน้าเอาคนไว้ข้างหลังก็เป็นคนประเทศไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนไทยก็จะบอกได้ว่าไทกัวเหรินนะครับก็แบบนี้เป็นต้นมาดูรูปประโยคกันรูปประโยคตัวอย่างมีอยู่4ประโยคมาพูดตามแล้วกันนะครับ你叫什么我叫李小龙
你是哪国人？我是中国人。ต่อไปแบบฝึกหัดของผมจะเป็นการอ่านออกเสียงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอ่านตามผมจะอ่านหนึ่งคำแล้วก็เว้นช่องว่างไว้มาฝึกไปด้วยกันครับมา什么叫什么你叫什么我叫李小龙中国英国美国哪国哪国人你是哪国人我是中国人我是英国人我是美国人นี่แหละครับประโยคที่เรียนในวันนี้ก็มีสั้นๆอยู่ประมาณนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวจะลองพูดประโยคออกมาแล้วก็ลองฝึกแปลดูแล้วกันนะครับมาดูว่ายังจำกันได้ไหมว่าประโยคที่ว่านี้จะแปลว่าอะไรประโยคแรกมากันเลยครับ你叫什么你叫什么มา1 2 3แปลว่าคุณชื่ออะไรหรือว่าให้เรียกคุณว่าอะไรนะครับข้อที่2 我叫李小龙我叫李小龙1 2 3แปลว่าผมชื่อหลีเสี่ยวหลงหรือเรียกผมว่าหลีเสี่ยวหลงข้อ3ครับ你是哪国人你是哪国人1 2 3คุณเป็นคนประเทศอะไรนะครับต่อไปข้อสุดท้าย我是英国人我是英国人หนึ่งสองสามแปลว่าผมเป็นคนอังกฤษนะครับผมโอเคสำหรับบทเรียนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ต่อไปเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงวันนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับในสระที่ยังขาดอยู่วันนี้มีอีอูอืออีกับอูในภาษาไทยเราไม่ค่อยมีความแปลกใหม่ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคนไทยหลายๆคนก็จะมีปัญหากับตัวสุดท้ายนั่นคืออืออืถามว่าเวลาออกเสียงจะออกยังไงให้ดีอันนี้ผมก็นำเทคนิคการออกเสียงมาจากคอนดักเตอร์ผมที่เคยสอนคอรัสนะครับตอนที่ผมอยู่วงคอรัสก็เขาบอกว่าให้ทำเสียงอีแล้วค่อยๆห่อปากลงมาก็ลองทำตามกันดูนะครับอีเสียงสุดท้ายนั่นก็คือเสียงอีนั่นเองนะครับลองฝึกอีกรอบนึงนะครับอีแล้วก็ลองออกเสียงเลยอีก็จะเป็นเสียงอีที่ถูกต้องนะครับผมหลังจากนี้เราก็มาผันเสียงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากอีก่อนมาอี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 อู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 อือ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 เป็นยังไงบ้างอันนี้เพิ่งเริ่มต้นมีใครรู้สึกว่าเริ่มยากกันบ้างหรือยังครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็เขียนคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวยังไงก็จะตอบให้นะครับถ้าไม่ตอบในคอมเมนต์ก็จะมาตอบในช่วงตอนหน้าละกันรบกวนฝากติดตามกันตอนหน้านะครับตอนที่3ก็จะสอนให้ครบทั้ง3บทได้แจกจ่ายให้นักเรียนไปฟังกันก่อนที่จะสอบกลางภาคไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาตลอดนะครับยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ